ริครับอยากจะนำเสนอ Competency Conceptual เป็นหลักการที่สามารถที่จะทำให้ผู้ฟังสามารถประยุกต์ใช้ได้วันนี้หัวข้อที่จะนำเสนอเป็นเรื่องของหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ครับหากท่านเห็นรูปภาพนี้แล้วท่านลองคิดดูนิดนึงสิครับว่าหัวข้อไหนมีความสำคัญครับในเชิงของการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ครับจริงๆแล้วทุกหัวข้อสำคัญครับเพราะการบริหารงานเชิงกลยุทธ์นี้จะต้องมองเป็นองค์รวมมองเป็นภาพใหญ่แต่แน่นอนครับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์เราเริ่มต้นจากการที่เรามีเป้าหมายหรือมีโกมีออบเจกตีฟหรือมีหน่วยวัดที่เราต้องการที่จะบรรลุผลลัพธ์หลังจากนั้นแล้วเราจะมาประเมินผลลัพธ์ในแต่ละช่วงเวลาหรือรอบของการประเมินตรงการประเมินนี่แหละครับหลายคนมักสื่อไปว่ามันเกิดปัญหาอะไรแต่หลักการบริหารงานเชิงกลยุทธ์เราจะไม่พูดถึงว่ามันเกิดปัญหาอะไรครับเราเรียกว่าแกปคือช่องว่างอะไรบ้างที่ทำให้ผลลัพธ์ยังไม่ได้ตามเป้าหมายครับหากผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้าหมายนี้เราเรียกว่าแกปถ้าทางสายบัญชีเราเรียกว่า target actual แล้วเกิดดิปครับตัวดิปตัวนี้นะครับจะสามารถแบ่งออกมาเป็น3เรื่องใหญ่ๆเป็น external factor internal factor หรืออาจจะเป็น personal mindset ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆก็ได้สมมติเราแบ่ง3เรื่องใหญ่นี้เราก็จะนํา3เรื่องใหญ่นี้มาประเมินถึงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคซึ่งเราอาจจะเรียกว่า SWOT ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับพอเราประเมินตัวนี้แล้วสิ่งที่เราจะคิดต่อในเชิงของการบริหารงานเชิงกลยุทธ์คือเราไม่ได้กลับไปแก้เรื่องเหล่านั้นโดยตรงนะครับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์คือเราจะมุ่งไปที่ตัวเป้าหมายครับเราจะโฟกัสไปที่เป้าหมายแต่เราประเมินแกปนะครับไม่ใช่ละเลยแกปประเมินแกปเพื่อหาแนวทางใหม่ๆไปสู่เป้าหมายเราเรียกว่าก้าวข้ามแกปนั้นไปเพราะแกปหลายตัวเป็นแกปที่เป็นแฟกต์เป็นความจริงและแกปหลายตัวปัจจัยหลายตัวอาจจะเป็นปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องเพียงแต่เกิดขึ้นมาแล้วหากเราสนใจแกปตัวนั้นมากเกินไปก็จะทำให้เราอยู่กับเราเรียกว่า problem solving ครับไม่ใช่เรื่องของการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ครับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์เราจะสร้างทางเลือกให้เยอะครับเพื่อไปสู่เป้าหมายแล้วนำทางเลือกนั้นมาตัดสินใจเลือกครับต้องตัดสินใจเลือกนี่แหละครับเราจะวกกลับไปที่เป้าหมายนั้นมีความสำคัญมีความคุ้มค่ามีใครทีเหลียอะไรบ้างที่จะใช้กลยุทธ์นี้แล้วเหมาะสมเห็นกลยุทธ์นั้นก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลาบนเป้าหมายหนึ่งๆที่ดีที่สุดณเวลานั้นเท่านั้นเองนะครับหลายท่านก็คงจะเห็นภาพว่าเราปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเราปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เมื่อสถานการณ์หรือเป้าหมายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปครับงั้นการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ก็คือการที่เราประเมินองค์ประกอบทั้ง4เรื่องคือเป้าหมายผลลัพธ์แกปและแนวทางกลยุทธ์ใหม่ๆนี้ให้สอดคล้องซึ่งกันและกันดังนั้นหลักการบริหารงานเชิงกลยุทธ์คือท่านควรจะเดินเป็นกระบวนการคลีย์ไฟให้ชัดว่าเป้าหมายที่เราต้องการนั้นคืออะไรผลลัพธ์ปัจจุบันมันเป็นอย่างไรอย่ากังวลถึงสิ่งที่มันยังไม่สำเร็จนะครับให้มาประเมินแกปอีกครั้งหนึ่งแล้วสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆต้องสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆครับให้เกิดความหลากหลายนิดนึงก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเลือกบนไครทีเรียถึงปริมาณความคุ้มค่าคุณภาพราคางบประมาณเวลานะครับแล้วแต่ท่านไปตั้งโจทย์ของท่านครับงั้นหากเราสามารถที่จะบริหารเชิงกลยุทธ์ได้ก็จะทำให้เรามีโอกาสบรรลุความสำเร็จได้มากกว่าการไปเสียเวลาในเชิงของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นครับงั้นหลักการบริหารงานเชิงกลยุทธ์หวังว่าท่านจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์ของท่านได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ